เมนูคุกกี้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟแบ่งงาดำตราข้าวทองคั่วสุกออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนำส่วนที่1เทลงในเครื่องปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเรียบไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาดำตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลาง7นาทีแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมลงบนถาดที่เตรียมไว้กดตรงกลางให้เป็นรูหยอดตรงกลางด้วยแยมใสที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาแล้วจัดคุกกี้งาดำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้งาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada